มาดีกว่าเราจะมาทำแบบฝึกกันเลยนะคะได้ยังคะวันที่ไม่ต้องเขียนแล้วเพราะหนูเขียนแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมคะหนูเขียนว่ากิจกรรมฝึกหัดสระโอเขียนได้ไหมคะไม่ต้องเว้นหน้าค่ะเขียนต่อไปเลยเขียนว่ากิจกรรมฝึกหัดกิจกรรมฝึกหัดกิจกรรมฝึกหัดแล้วเขียนว่าสระอะไรคะสระโอเขียนแบบนี้ค่ะครูให้เวลา1นาทีพอไหมคะเขียนเลยค่ะลูกเขียนว่ากิจกรรมฝึกหัดสระโอไม่คุยนะคะลูกไม่คุยไม่ต้องเขียนวันที่แล้วเขียนกิจกรรมฝึกหัดให้คุณครูเลยค่ะตรงนี้ก็ยังเขียนได้อยู่เขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะลูกอย่าให้ล้นบรรทัดแล้วเขียนข้อ1เขียนข้อ1เลยค่ะลูกข้อ1ต้องเขียนเลขอะไรเอ่ยเลขไทยคุณครูบอกแล้วเรียนภาษาไทยต้องเขียนเลขไทยนะคะข้อ1ต้องลอกโจทย์ด้วยมาดูกันนิดนึงภาพที่คุณครูนำมาฝากภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะภาพอะไรคะรถเพราะฉะนั้นรถเป็นสระโอไหมเป็นเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าคุณครูจะให้ทำอะไรนะคะมาแล้วคุณพ่อกำลังขับอะไรคะเอาคำไปเติมลงไปในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปอะไรคะไหนคะขับอะไรคะต้องเขียนคำค่ะลูกก็หนึ่งหนูก็เขียนว่าคุณพ่อคุณพ่อใครที่ไม่เข้าใจดูในกระดานนะคะคุณพ่อกำลังขับภาพที่เราเห็นคือขับอะไรขับเครื่องบินใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นหนูเติมลงไปขับอะไรเอ่ยเขียนลงไปค่ะลูกข้อที่หนึ่งนะคะคุณพ่อกำลังขับอะไรเอ่ยเมื่อกี้อ่านได้แล้วแสดงว่าต้องเขียนได้ด้วยคิดทำสระโอต้องล้อสระสะกดโออารถรูหมดไป
จหรือยังคะคนไหนที่ยังไม่เสร็จแล้วคุยคนไหนที่ยังไม่เสร็จแล้วคุยต้องเขียนตัวบรรจงนะคะตัวที่เราเติมขีดเส้นใต้ไว้ด้วยตัวที่เราเติมขีดเส้นใต้ต้องใช้ไม้บรรทัดใครที่ใช้มือจะมีขนมเปี๊ยะแจกใครที่ใช้มือขีดเส้นใต้นะคะครูจะแจกขนมเปี๊ยะคำว่ารถต้องใช้ตัวอะไรคะลอลิงหรือรอเรือรอเรือไม่ต้องขีดค่ะลูกแค่นี้พอแล้วเว้นช่องไฟนิดนึงค่ะคำที่หนูเติมเนี่ยเว้นช่องไฟนิดนึงคนที่เขียนผิดแก้ด้วยนะคะเว้นช่องไฟ1ช่องเว้นช่องไฟ1ช่องนะคะน้องแสนขยับนิดนึงลูกหนูเขียนสวยแล้วเว้น1ช่องได้ยังได้ไหมคะเว้นช่องไฟ1ช่องลูกเว้นช่องไฟ1ช่องนะคะแล้วขีดเส้นใต้ถ้ายังทำไม่ถูกยังเขียนไม่ได้ตัวนี้นะคะตัวนี้ภาพนี้คือคำว่ารถนั่นเองนะคะเสร็จได้ยังข้อที่หนึ่งข้อที่สองดูภาพข้อที่สองดูภาพข้อที่สองก็ทำอะไรอยู่คะมีคำไหนที่เป็นสระโอบ้างคำว่าร่มเพราะฉะนั้นคุณครูมีประโยคให้ชั้นกลางกลางอะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นเอาคำไปเขียนแทนภาพชั้นกลางข้อที่สองเว้น1ช่องนะคะลูกเว้น1ช่องแล้วก็เติมลงไปชั้นกลางกลางอะไรเอ่ยเพลงสระโอบชั้นกลางกลางอะไรเอ่ยกลางแขนใช่ไหมใช่สระโอบไหมแขนช่องไฟ1ช่องค่ะลูกแล้วเขียนเว้นช่องไฟ1ช่องนะคะร่มค่ะร่มร่มขยับมา1ช่องเขียนคำว่าร่มไม่ถูกบ้างบางคนก็เขียนอย่างนี้ค่ะลูกมันจะอ่านเป็นร่มไหมเนี่ยดูคนที่เขียนคำว่าร่มตัวนี้ตัวนี้ร่มไหมคะไม่ใช่คำว่าร่มต้องใช้ตัวอะไรตัวรอเรือแล้วก็ตัวเป็นร่มไหมยังไม่ใช่
ต้องเติมอะไรไม้เอกต้องเติมไม้เอกก็ไปมันถึงจะกลายเป็นร่มมีบางคนเขียนลอลิงไหมคุณครูชั้นกลางลมเป็นไงกลางลมถ้ายังหาไม่ได้อีกว่าร่มที่คุณครูเขียนไว้ตรงไหนดูในจอของคุณครูค่ะร่มนะคะข้อต่อไปข้อต่อไปเสร็จหรือยังคะข้อที่3เป็นรูปอะไรคะรูปอะไรคะลูกเรากางร่มเพราะอะไรคะเพราะฉะนั้นคำนี้คือหนูต้องเติมลงไปแล้วค่ะฉันกางร่มเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรเอ่ยเขียนลงไปค่ะฉันกางร่มเพราะฉันกางร่มเพราะได้ยังคะเพลงสระโอเด็กๆปลายทางเขียนเสร็จหรือเปล่าเอ่ยถ้ายังเขียนไม่เสร็จนะคะคุณครูที่ดูแลหนูอยู่กรุณานิดนึงนะคะเขียนบนกระดานให้นะคะหนูจะได้จดลงไปได้ข้อต่อไปคำว่าฝนเขียนถูกไหมคะถ้ายังไม่ถูกดูอีกนิดนึงฝนเขียนอย่างนี้ค่ะข้อต่อไปค่ะลูกข้อต่อไปข้อต่อไปเลขอะไรคะเลข6เพราะฉะนั้นประโยคที่คุณครูจะให้หนูเติมก็คือคุณครูเขียนเลขอะไรนะหนูบอกคุณครูว่าเลขอะไรคะเลข6เพราะฉะนั้นเลข6ตัวหนังสือเขียนยังไงตัวหนังสือเลข6เขียนยังไงคะเลข6เขียนยังไงอย่านอนเขียนหนังสือนะคะลูกใครที่นอนเขียนหนังสืออีกหน่อยเป็นไงขาก็จะกลายเป็นอะไรขามันจะหดหายไปทีนี้เวลาเดินก็ต้องเป็นไงต้องเลื้อยไปใช่เพราะฉะนั้นนั่งตัวตรงมือก็จะหายไปเหมือนกันบุคลิกก็ไม่สวยถ้านอนเขียนหนังสือนะคะข้อที่5ได้หรือยังได้
หกเขียนเป็นไหมคะไหนลองสะกดให้คุณครูฟังดิอ่านหอโอกอหกเขียนอย่างนี้หรือเปล่าคะข้อต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้ารูปนี้ค่ะและประโยคที่ครูให้ก็คือนกอยู่ไหนคำว่ากรงเขียนยังไงคำว่ากรงเขียนอย่างไรถ้าหมดหน้าแล้วก็ขึ้นหน้าใหม่ได้เลยค่ะลูกถ้าเขียนหมดหน้าแล้วเราต้องใช้กระดาษอย่างประหยัดนะคะนกอยู่ในเขียนคำว่ากรงเป็นไหมคะกรงมีพยัญชนะต้น2ตัวไม่ใช่กงนะไม่ใช่กงเสร็จหรือยังคะเขียนเป็นหรือเปล่าเอ่ยใครที่เขียนไม่เป็นนะคะดูในจอของคุณครูอีกครั้งหนึ่งกรงกรโองอตรงนะคะขออีกข้อหนึ่งได้ไหมเนี่ยได้ข้อสุดท้ายภาพอะไรคะคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่กับประโยคนี้ค่ะอะไรหายไปเอ่ยแม่วางกาน้ำไว้บนอะไรคะลูกสระอาหายไปนะคะมีมาแล้วข้อสุดท้ายนะคะแม่วางกาน้ำไว้บนอะไรคะลูกบนโต๊ะนั่นเองนะคะเอาล่ะเขียนได้มั้ยเนี่ยได้ค่ะคนที่เขียนไม่ได้ฝึกสะกดด้วยนะคะพยัญชนะต้นสระโอก็ไม่ยากเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วโอกับอะใครเขียนไม่ได้ดูนิดนึงโต๊ะเขียนอย่างนี้ค่ะเอาละค่ะถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วลองอ่านทวนตั้งแต่ข้อที่1ให้คุณครูฟังหน่อยสิคะข้อ1คุณพ่อทำอะไรเอ่ยคุณพ่อทำอะไรคะคุณพ่อกำลังขับรถข้อที่2ค่ะฉันกลางร่มข้อที่3ค่ะฉันกลางร่มเพราะฝนตกข้อที่4ค่ะคุณครูเขียนเลข6ข้อที่5ค่ะนกอยู่ในกรงและก็สุดท้ายค่ะแม่วางกาน้ำไว้บนโต๊ะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมเสริมภาษาไทยในเรื่องของสระโอนะคะเด็กๆก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะว่าสระโอมีโอกับ
อะนั่นเองเมื่อมีตัวสะกดโอกับอะจะเป็นไงคะหายไปนั่นเองนะคะสระโอเป็นสระเสียงสั้นนะคะเมื่อไม่มีตัวสะกดเราจะเขียนพยัญชนะต้นไว้ตรงกลางนะคะระหว่างโอกับอะนะคะวันนี้ก็คงจะบอกเด็กๆว่าวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ